ที่ฉันและเธอได้พบกันจากเส้นทางเป็นร้อยเป็นพันแต่เราก็ยังได้มาพบไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมที่ฉันและเธอได้รักกันจากผู้คนเป็นร้อยเป็นพันแต่เราก็ยังได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นยังมีอยู่สมมติถ้าฉันเลือกเดินไปทางอื่นบางทีเราอาจไม่เจอกันสมมติวันนั้นถ้าเธอเดินมาช้าก็คงพลาดกันไปตลอดจนทุกวันที่เป็นอย่างวันนี้ดูเหมือนใครขีดไว้ให้เราสองคนมาผูกใจไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมที่ฉันและเธอได้พบกันจากเส้นทางใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมที่ฉันและเธอได้รักกันจากผู้คนเป็นร้อยเป็นพันแต่เราก็ยังได้เรียนรู้ว่าความรักนั้นเป็นอย่างนี้จากเส้นทาง